สวัสดีจ้ามาพูพอกับสกีสลับนะคะข้างกินทำผายสั่งได้อะไรอีกแล้วนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะสกีกับสิบห้าไปเฮ็ดเมนูนะคะทำกินอีกแล้วจ้านะคะสำหรับมื้อนี้นะคะสำเนื้อเป็นเมนูนะคะหนึ่งไก่บ้านแซ่บๆจ้านะคะหนึ่งไก่บ้านแซ่บๆนะคะพอดีมีไก่เนาะก็เลยมาเฮ็ดเมนูหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนใดที่ยังเฮ็ดบ่เป็นหรือว่าบ่รู้ว่าใส่อีหยังแน่นะคะมาเฮ็ดวิธีหนึ่งไก่ง่ายๆนะคะกับซอยกีได้เลยนะคะจ้าผู้ใดที่เขามาเบิ่งนะคะก็ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณการติดตามขอบคุณการรับชมมากๆเลยนะคะจ้าถ้ามีอีหยังก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะจ้าไปเบิ่งวิธีทำและส่วนผสมกันเลยจ้าจ้าเขาก็มาเบิ่งส่วนผสมของเขาเลยนะคะส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีไก่นะคะไก่บ้านนะคะสกีก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะชิ้นตามความชอบเลยนะคะจะเฮ็ดเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยหรือว่าชิ้นหนึ่งเป็นตัวก็ได้เลยจ้าจ้าต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็พริกแล้วก็ตะไคร้นะคะที่เราจะตำปรุงเครื่องกันมื้อนี้นะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะเป็นใบพะอิตู้หรือใบแมงลักนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะจ้าส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วเราจะไปเบิ่งเครื่องปรุงกันต่อเลยนะคะจ้าขั้นตอนแรกนะคะเขาก็จะมาตำพริกกระเทียมตะไคร้กันก่อนเลยนะคะตำให้แหลกๆเลยนะคะจ้าพอเขาตำได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะเอาไปใส่กับไก่กันเล่นนะคะจ้าเขาก็จะมาปรุงเครื่องไก่กันเลยนะคะเอาพริกกระเทียมตะไคร้ที่เขาตำเมื่อกี้นะคะมาใส่ไก่เลยนะคะซ้ำนะคะจะเป็นซ้ำที่เขาจะหนึ่งนะคะสกี้ก็จะใส่ซ้ำตัวนี้หนึ่งเลยนะคะจ้าก็ตามไปด้วยพริกแกงนะคะใครจะใส่บ่ใส่ก็ได้นะคะซอกี้ก็เลยจะใส่นิดนึงนะคะพอให้หนึ่งไก่เฮามีสีสันนะคะเป็นสีแดงแดงจังน้อยนะคะก็ตามไปด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยผงนัวนะคะนิดหน่อยจ้าประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยก็ตามไปด้วยผงนัวนะคะตามความชอบด้วยนะคะเฮาจะปรุงรสชาติที่เฮาต้องการได้เลยนะคะจ้าสกีก็จะใส่ประมาณนี้นะคะจ้าแล้วก็ตามไปด้วยซีอิ๊วขาวนะคะนิดหน่อยนะคะจ้าใส่ลงไปเลยเครื่องปรุงของเฮาก็จะมีประมาณนี้นะคะหรือผู้ใดอยากปรุงเพิ่มก็ได้เลยจ้าพอใส่เครื่องปรุงเสร็จนะคะเฮาก็จะมาขยำขยำนะคะคลุกเข้าให้ใกล้กับพวงเครื่องปรุงของเฮานะเข้ากันนะคะคลุกเข้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนทั่วไกลเลยนะคะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันเลยจ้าคลุกไปเรื่อยๆนะคะจนทั่วนะคะถ้าคิดว่าทั่วแล้วนะคะเฮาก็ไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปกันต่อจ้าจ้าพอเฮาคลุกได้ประมาณนี้นะคะเฮาก็จะใส่ผักนะคะผักอีตู้ผักหอมนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะลงไปเลยนะคะใส่เสร็จนะคะเฮาก็จะคลุกเข้าอีกเครื่องนึงนะคะคลุกให้ผักของเฮานะคะยุบตัวนิดนึงนะคะจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะเฮาก็จะเตรียมไปนึ่งกันต่อเลยจ้าจ้าเฮาก็ยกไปนึ่งเลยนะคะเฮาก็ตั้งน้ํานะคะน้ําใส่ซึ้งนะคะจนฮ้อนนะคะแล้วก็เอาถาดไก่ของเฮานะคะลงไปตั้งเลยนะคะแล้วก็นึ่งไปเรื่อยๆนะคะจนสุกเลยนะคะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนแรงก็ได้นะคะหนึ่งเป็นเวลานะคะ20-30 นาทีเลยนะคะเพื่อจะได้ให้ไก่เปื่อยนะคะแล้วมาเบิ่งตอนซุปกันจ้าจ้าพอครบเวลานะคะเปิดฝาเบิ่งนะคะไก่ของเฮาก็ซุปพอดีเลยจ้าแล้วก็ใส่ใบอีตูนิดนึงนะคะลงไปปูหน้าแป๊บนิดนึงค่ะยกลงผักให้เย็นนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกันแล้วจ้ากับเมนูหนึ่งไก่บ้านของเฮานะคะเสร็จเรียบร้อยจ้าเมนูนี้นะคะแซ่บบักคักคือกันนะคะก็ลองไปทำกินทำขายกันได้นะคะชิ้นไก่ยั่วๆจ้าเมนูแซ่บบักคักจ้าจ้าผู้ใดเบิ่งมาฮอดตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีน้ำเด้อจ้าไปกดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า